Wrap Up17:14 จังหวัดพังงาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า200คนร่วมทำความสะอาดชายหาดบางสักอำเภอตะกั่วป่าต้อนรับเทศกาลสงกรานต์17:21เซ็นทรัลเวิลด์เตรียมเปิดให้บริการตามปกติ12เมษายนขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บบางส่วนกลับบ้านแล้ว17:36รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมร่วมประชุมธนาคารโลกธนาคารกลางจี20วันที่10ถึง16เมษายนนี้พร้อมรับฟังมาตรการลงทุนล่าสุด17:49เจ้าหน้าที่ตรวจจุดเกิดเหตุยิงปะทะในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพบอาวุธปืนขนาด .357 ของคนร้ายซึ่งเปิดฉากยิงจนหมดแม็กเร่งตรวจสอบว่าตรงกับคดีใดบ้างNN News Wrap Up